นับสนุนโดยใหม่ Miu X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้ซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะฮะเช่นเคยกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับพี่ดร.เสรีวงศ์วันทาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาคำคมๆมา มาฮะจงให้เกียรติแก่ทุกคนแม้เขาจะยากจนเข็นใจวันหน้าเขาอาจจะใหญ่โตก็ได้อันนี้คนเราชีวิตมีขึ้นมีลงใช่อันนี้เราเคยเห็นเศรษฐีที่กลายเป็นยาจกครับและเราเคยเห็นยาจกที่กลายเป็นเศรษฐีครับเพราะว่าในโลกนี้มันมีโอกาสให้เราเสมอถูกต้องเลยครับคนที่ไขว่คว้าโอกาสเป็นแม้ว่ายามนี้จะไม่มั่งมีอะไรแต่ไขว่คว้าโอกาสเป็นก็อาจจะมั่งมีได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็พี่ไปสืบประวัติของเศรษฐีจำนวนมากมันก็มีคนที่ไม่เคยเกิดบนกองเงินกองทองหลายคนแต่เป็นคนที่เคยหาบเคยคอนมาก่อนใช่ครับนะครับครับเคยเป็นคนแบกเป็นคนหามาก่อนแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหบ้านใหญ่โตเป็นวังใช่นะครับมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็เพราะว่าเขามีความเพียร มีวิริยะอุตสาหะแต่คนบางคนร่ำรวยครับแต่แทนที่จะก่อร่างสร้างเพิ่มผลาญของเก่าเอาของเก่ามาใช้สุดท้ายก็หมดครับพี่เคยรู้จักคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฮะตอนที่ถูกใหม่ๆกระดีกระดาใช้เงินเต็มที่ผลสุดท้ายกลับมาจนเหมือนเดิมโอ้ใช้ไม่ระวังเอางี้ขอข้อกันนะอย่าโกรธกันนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนนะครับได้30ล้าน40ล้านแต่เขาใช้ยังไงเคยเห็นเป็นข่าวตลอดเขาใช้ยังไงที่สุดท้ายกลายเป็นหนี้ครับใช่ถูกไหมจริงๆมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยเหมือนกันนะแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยครับตอนที่เขาได้เนี่ยสื่อมวลชนก็จะทำข่าวย้อนไปดูบ้านเขาในต่างจังหวัดโอ้ยจนมากเลยแต่ว่ามีความสามารถทางด้านกีฬาครับแล้วพอไปได้เหรียญเงินเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ไป5ล้าน10ล้านอะไรต่างๆเขาก็ไปสร้างบ้านปลูกบ้านแล้วก็ไปลงทุนใช่ตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะคุณบัวขาวอ๋อครับคิดว่าคุณบัวขาวตอนนี้ไม่รู้ไปพันล้านแล้วหรือยังแต่เยอะแน่ๆก็ยังคงสอนยังคงให้ความรู้ต่อไปซึ่งเราก็คิดว่าฐานคุณบัวขาวตอนแรกมาไม่ใช่ลูกเศรษฐีอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้เขาเข้าข่ายมหาเศรษฐีไปแล้วดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับถ้าหากเราเป็นคนมั่งมีศรีสุขก็อย่าประมาท มันหมดไปได้หมดได้ใช่ครับแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราใช่เพราะว่าคนที่เขาแย่กว่าเราในวันนี้ถ้าเขามีวิริยะอุตสาหะเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนมองหาโอกาสเป็นวันหนึ่งเขาก็ร่ำรวยได้เป็นได้แต่ไอ้เราที่รวยวันนี้แต่ไม่รู้จักการหาเพิ่มภูมิอกภูมิใจว่ามีเงินเยอะแยะมากมายก่ายกองก็ใช้อย่างเพลิดเพลินไม่ระมัดระวังเราก็จนได้เช่นเดียวกันถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติกับทุกๆคนนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรแต่จริงที่พี่อีทบอกนะผมว่าโอกาสมันสามารถที่เข้ามาเจอกับทุกคนได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้นะนะฮะมาถึงนี่เลยครับเราจะพูดถึงคน7ประเภทคน7ประเภทที่ต้องตัดออกจากชีวิตโอ้โหไม่เอาเลยใช่มั้ยไม่เอาเลยชีวิตนี้ฉันไม่เอาแล้วนี่น่ากลัวไปหมดนะครับประเภทที่1ครับคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอันแน่นอนมันต้องอยู่อย่างระแวงระวังอ่ะนะตาเป็นสับปะรดก็ไม่พอนะที่เธอพูดอย่างนี้ตกลงนี่เธอจริงใจไหมเนี่ยหรือเธอมีเจตนาอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ที่เธอพูดดีกับฉันต่อหน้าเนี่ยแล้วรับหลังเธอดีกับฉันเหมือนอย่างนี้ไหมหรือว่าต่อหน้าฉันเนี่ยเธอพูดดีแต่รับหลังเธอเอาฉันไปนินทาให้คนอื่นฟังหรือเปล่านี่คือคนหน้าไหว้หน้าไหว้หลังหลอกก็คือต่อหน้าทำดีแต่ข้างหลังเนี่ยแอบแทงเราข้างหลังแอบนินทาว่าร้ายนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนอย่างนี้ถ้าเรารู้เมื่อไหร่จับได้เมื่อไหร่ครับเลิกค่ะบ๊ายบายอย่าไปบอกว่าจะพยายามให้เขาเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนะนั่นๆๆๆ
สันดานมนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคุณพระอ่าพ่อแม่เขายังไม่สามารถทำให้เขาดีได้เลยแล้วเราเป็นใครพ่อแม่เลี้ยงเขามาตั้ง 20-30 ปียังทำให้เขาดีไม่ได้เราแค่อีเพื่อนเราแค่อีคนทำงานร่วมกันรู้จักกันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีครับแล้วเราก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรให้กับเขาเท่ากับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขาถ้าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขายังทำให้เขาดีไม่ได้แล้วเราจะมีปัญญาอะไรล่ะคะเราไม่มีปัญญาตอนนี้พี่บอกได้เลยเวลาพี่เห็นเด็กคนไหนนิสัยไม่ดีนะแล้วพี่รู้จักพ่อแม่เขานะเป็นไงครับพี่จะไม่ยุ่งด้วยเลยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกยังไงทำให้ลูกนิสัยไม่ดีแบบนี้แล้วพ่อแม่อย่างนี้พี่เคยเจอด้วยเราก็พูดนะว่าเราเห็นว่าลูกเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมปรับสักนิดนึงได้คำตอบว่าไงเป็นไงครับพูดกับมันไม่รู้เรื่องหรอกจะทำยังไงล่ะเออพูดกับมันไม่รู้เรื่องเออฮะไม่รู้จะว่ายังไงกับมันแล้วก็ปล่อยมันไปนี่อ่ะพี่ไม่อยากจะคุยกับพ่อแม่แบบนี้เลยสุดท้ายก็ลงคำว่าปล่อยมันไปเออถ้าคุณไม่มีความสามารถเป็นพ่อเป็นแม่ในการจะสอนลูกให้ดีได้ครับคุณจำนนกับพฤติกรรมอันชั่วร้ายของลูกได้ฮะอย่ามีลูกค่ะถูกต้องขอร้องอย่ามีลูกมีแล้วต้องเลี้ยงให้ดีอย่าให้เป็นภาระสังคมคือถ้าคุณมีลูกคุณต้องมีความสามารถในการจะอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาเขาให้เป็นคนดีมีคุณภาพใช่ครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีความสามารถอย่ามีลูกคือคนเราเนี่ยพอพูดถึงความพร้อมว่ามีลูกทีไรเรามักจะพูดว่ามีตังเลี้ยงเขาไหมอ่ะใช่เออมีอาหารที่เขากินไม่มีเสื้อผ้าเขาใส่ไม่มีเงินส่งเสียเขาเรียนไหมแต่ไม่เคยคิดว่าแล้วเรามีปัญญาสอนเขาไหมพร้อมที่อบรมไหมนะเพราะตอนนี้เนี่ยปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นตรงที่ทางด้านของพ่อแม่จำนนเร็วๆนี้เกิดขึ้นในข่าวจำได้ไหมครับเด็กอายุม.ต้นไปฆ่าพม่ามั้งแล้วเสร็จแล้วแม่ให้การตามติดลูกเป็นคนดีนะสวดมนต์ประจำมาโอ้ตกลงเนี่ยแล้วตอนนั้นลูกเกิดอะไรขึ้นเหรออารมณ์ชั่ววูบตอนไหนเหรออะไรไปโดนบันดาลเหรอถึงได้ไปฆ่าเขาเธอบอกลูกเธอเป็นคนดีสวดมนต์เป็นประจำไอการสวดมนต์เนี่ยอาจจะเป็นหน้าไหว้หลังหลอกอันหนึ่งไหมก็อาจจะเป็นได้เออก็คือต่อหน้าแม่ก็สวดมนต์ครับแต่รับหลังแม่ทำอะไรก็ไม่รู้ใช่มันก็ต้องโอ้โหมันต้องลำบากเหมือนกันนะกว่าจะคนจะไปฆ่าคนได้มันต้องคิดเยอะนะลูกน้องผมเป็นคนดีครับถ้าเป็นผอ.โรงเรียนครูคนนี้เป็นคนดีครับถ้าเป็นพ่อแม่ก็คือลูกฉันเป็นคนดีตกลงที่ทำชั่วกันทุกวันนี้ไม่มีใครชั่วเลยเป็นคนดีทั้งนั้นถ้าเป็นคนดีจริงแล้วทำชั่วยิ่งน่ากลัวมากกว่าคนชั่วทำชั่วนะนั่นแหละสิเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเราเห็นเนี่ยเขามาด้วยไอ้คนชั่วมันทำชั่วเนี่ยเราพอจะระแวงระวังได้เพราะว่ามันเป็นคนชั่วเราต้องระวังครับแต่ไอ้คนดีแล้วทำชั่วเนี่ยมันระวังไม่ถูกนะถูกต้องก็ในเมื่อเขาเป็นคนดีเราต้องระวังอะไรล่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายเลิกเถอะเลิกในการจะบอกลูกฉันเป็นคนดีไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันก่อนดีกว่านะค่อยว่ากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมากันต่อครับเราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะ
ซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุ่มนิ่มมีดีมากกว่านุ่มวาโก้ซอฟเฟล็กซ์Isuzu X Series got across the line เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้ซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะถัดไปคนประเภทที่สองคนที่เฝ้าแต่อิจฉาโอ้โหไม่มีความสุขเลยค่ะไม่สนุกนะจริงแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะพูดในเชิงภาษาไทยสักนิดนึงนะครับเราอาจจะใช้คำว่าอิจฉากันในเชิงลบแต่มีคนเขาเคยอธิบายความแตกต่างระหว่างอิจฉากับริษยาเขาบอกว่าอิจฉาแปลว่าอยากได้ดีเหมือนคนอื่นก็เหมือนเราต้องแบบแต่ริษยาแปลว่าไม่อยากให้ใครได้ดีโอ้ยอย่างนี้แล้วเหมือนทำลายโอ้ยทำยังไงฉันจะหุ่นดีเหมือนเขาว่าน่าอิจฉาจังเลยอันนี้เราไม่ไปทำลายอะไรครับพี่แต่ว่าทำยังไงทำยังไงจะเหมือนเขาเนี่ยดูสิเขาสอบนะคะแนนดีทุกวิชาเลยฉันอิจฉาเขาแหมอะไรก็เออิจฉาจังเลยฉันจะทำยังไงให้ได้อย่างเขาบ้างอันเนี้ยเขาบอกให้ใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาแต่มันก็ดูเป็นประโยคเดียวกันโอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยดูหุ่นมันสิมันกินข้าวนั้นอย่างถ้วยตะไลแต่ฉันรู้นะมันชอบอะไรเธอเอาไปมันกินเลยมันไส้คุณดีอันนี้ริษยาริษยาถูกไหมล่ะไม่อยากให้ใครได้ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นใครได้ดีแล้วเราไปหาทางแกล้งเขาไปหาทางกีดกันเขาไปยุยงคนอื่นให้ไม่ชอบเขาไปใส่ร้ายเขาครับอันนี้ริษยาริษยาอิจฉานี่สามารถจะปฏิบัติต่อเนื่องไปได้คืออิจฉาเราแค่ว่าเขาดีจังเลยฉันอยากเป็นเหมือนเขาแต่เราไม่ไปทำร้ายเขาเราไม่ไปกีดกันเขาเราไม่ไปแกล้งเขาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราริษยาเนี่ยแปลว่าเราไม่อยากให้เขาได้ดีถูกต้องเราไม่อยากให้เขาหุ่นดีไม่อยากให้เขาหน้าสวยไม่อยากให้เขาเรียนเก่งไม่อยากให้เขาเป็นที่รักของเจ้านายเพราะฉะนั้นเราจะใส่ความเขาเราจะใส่ร้ายเขาเราจะแกล้งเขาอย่างไรนี่ไงนะฮะอย่างเช่นเขาเคยมีเรื่องเล่าว่าครับแม่ผัวคนหนึ่งเกลียดลูกสะใภ้มากครับแต่บังเอิญลูกสะใภ้ก็ชอบกินของมันแม่ผัวก็เลยเอาวะเอาต้องทำลายอีนังลูกสะใภ้คนนี้ฉันไม่ชอบก็ทำเลยขาหมูคากิไก่ทอดหนังกรอบอะไรก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าบังเอิญลูกสะใภ้รู้ทันลูกสะใภ้ก็เลยกินน้ำชาร้อนตามนี่เขาเล่าอย่างนี้กินน้ำชาร้อนตามนี่มีคนก็พยายามจะเล่าว่าทำไมคนจีนชอบกินน้ำยาจะกินน้ำชาร้อนเขาบอกน้ำชาร้อนมันจะเป็นละลายไขมันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่แม่ผัวพยายามเอามาให้กินเพื่อจะทำลายรูปร่างความสวยงามของลูกสะใภ้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จว่ากินชาร้อนชาร้อนได้นะจริงๆแล้วดีเขาเรียกว่าแม่ผัวริษยาลูกสะใภ้ที่เมื่อลูกชายมีเมียแล้วแบ่งปันความรักที่เคยให้กับเธอไปให้กับเมียโอ้เรื่องนี้นะก็พี่คิดว่าเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันถูกต้องเลยครับถูกต้องถูกต้องคือแม่บางคนเนี่ยไม่ยอมเข้าใจว่าการที่ลูกมีเมียแล้วเนี่ยลูกจะต้องปกป้องเมียลูกจะต้องเอาใจเมียลูกจะต้องดูแลเมียฮะแล้วแม่โดยที่แม่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเขาทำอะไรให้เมียมากกว่าตัวเองหรือไม่ไปเปรียบเทียบเมื่อก่อนตอนยังไม่แต่งงานเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้แต่งงานแล้วไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแสดงว่ารักแม่ลดลงเขาไม่ได้รักลดลงแต่เขามีหน้าที่เพิ่ม
ใช่มีเพิ่มเข้ามาเขามีหน้าที่ในการดูแลเมียเพิ่มแต่แม่ไปตีความว่ารักแม่น้อยลงแล้วเสร็จแล้วพออะไรเป็นไงครับแม่แกล้งลูกสะใภ้ก็แกล้งพอแม่แกล้งลูกสะใภ้เกิดเป็นความขัดแย้งกันใช่ครับไอ้ผัวก็เป็นคนมีเหตุมีผลฟังดูแล้วว่าแม่ทำอะไรฟังดูแล้วว่าเมียทำอะไรก็จะพูดจาตำหนิแม่ทำนี้ได้ยังไงต่างๆนี่แกเข้าข้างมันเหรอฉันแม่แกนะเอาเลยเป็นอีกเรื่องนึงอีกกลายเป็นเรื่องภายในบ้านเข้าไปอีกเมื่อก่อนที่แกยังไม่แต่งงานไม่มีอินนี่เข้ามาเนี่ยแกเอาใจฉันทุกอย่างแกฟังฉันทุกอย่างแกดูแลฉันตั้งแต่เธอแกมีอินนี่นะแกเอาใจฉันน้อยลงแล้วแกก็เถียงฉันด้วยเมื่อก่อนฉันบอกให้แกทำอะไรแกก็ทำทุกอย่างแต่พอแกมีเมียนะฉันบอกให้แกทำถ้าเมียแกบอกไม่ทำแกก็ไม่ทำแกเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่ที่คลอดแกมาเรื่องใหญ่โตหรือสะพายก็เลยบอกโอ้คุณแม่คะอย่าไปว่าพี่เขาเลยค่ะอย่างนี้นะอันนี้แหละมันก็คือความริษยาของแม่ผัวที่ไม่อยากให้ลูกชายตัวเองเนี่ยไปรักเมียครับเพราะฉะนั้นกระทำการอันใดที่จะใส่ร้ายได้ครับก็ลุยอย่างนี้นะก็ใส่ร้ายลูกสะพายเพื่อจะให้ลูกชายเกลียดลูกสะพายไงจริงๆแล้วพอทั้งหมดตรงนี้เนี่ยปลายทางมันคือปัญหาสังคมนะถูกต้องต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องต้องระมัดระวังเหมือนกัน7คนประเภทนี้นะฮะคน7ประเภทที่3ก็คือคนที่วันๆเอาแต่นินทาไม่มันมีนะพี่อีทั้งวันไม่ทำอะไรนะเขากินเผือกมาดูคนนั้นก็พูดถึงคนนี้ก็พูดถึงคนนั้นคนนี้ก็นี่วันๆไม่ทำอะไรเขาอยู่ในครัวทั้งวันน่ะแล้วก็ตั้งกระทะทอดปลานิลบวชเผือกบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะนินทาอย่างเดียวเลยอยู่ในครัวอัพป้าทำอะไรอ๋อป้ากำลังจะทอดปันนินปันนินพันอะไรคะพันนินทาพันนินทาเมามอยไปเรื่อยแล้วพอกินของคาวเสร็จแล้วของหวานป้ากินอะไรอ๋อเผือกแกงบวชป้าชอบกินเผือกเหรอครับป้าปลูกไว้หลังบ้านเป็นไร่เลยไปดูเลยลูกนี่นะไอ้คนอย่างเงี้ยมันคบยากเพราะมันสนใจเรื่องคนอื่นแบบล้ำเส้นโอ้ใช่มันกลายเป็นล้ำเส้นเลยนะเรื่องที่มันเป็น privacy มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นคนอย่างเงี้ยคบไม่ได้เออนินทาบางทีนินเกินนะเกินล้ำเข้าไปอีกล้ำเข้าไปอีกล้ำคำว่านินทาโดยธรรมชาติมันมักจะมีการใส่สีตีไข่ถ้าเกิดประเภทนินทาแบบตรงความเป็นจริงมันก็ไม่มีนะมันไม่สนุกมันไม่มีสีสันมันก็ต้องใส่สีตีไข่หน่อยสิเพิ่มเข้าไปนะฮะอีกหนึ่งประเภทนะครับประเภทที่4ก็บอกคนที่ชอบคุยโวโอ้อวดอันนี้เขาอีพวกขี้โม้ใช่ขี้โม้นะครับโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาถึงสอนเอาไว้ไงว่าครับคนเราเนี่ยถ้ามีดีอะไรเนี่ยถ้าจะให้คนเขารู้เนี่ยดีที่สุดคือให้คนอื่นพูดถึงเราอืมใช่คือถ้าพี่อวดว่าตัวพี่เป็นยังไงเนี่ยมันไม่น่ารักเท่ากับก๊อปปี้เป็นคนเล่าว่าก๊อปปี้มาทำงานกับพี่ก๊อปปี้เรียนกับพี่แล้วพี่เป็นคนยังไงไอ้อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขี้โม้อืมใช่เพราะคนอื่นพูดถึงเราครับนะครับแต่ถ้าเราพูดเองฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้มันหน้าหมั่นไส้ไม่มีใครก็อยากจะคุยด้วยอวดนอกจากนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งบางทีเราภูมิใจในตัวเราเราเล่นกอล์ฟเก่งเราว่ายน้ำเก่งอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าแมนว่าคนที่สนทนากับเราไม่ถามไม่ต้องพูดถ้าถามก็พี่เล่นกีฬาบ้างหรือเปล่าก็พอเล่นเล่นอะไรอ่ะที่ถนัดที่สุด อย่างเงี้ยก็ปีเราได้ต่อเนื่องกันไม่ใช่เราคุยกันยังมีเรื่องอะไรก็พี่มาผมเก่งเทนนิสนะอันนี้ขี้โมแหละเพราะฉะนั้นเรื่องดีของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาเล่าครับและถ้าเราอยากเล่าให้คนอื่นเขาถามถ้าเราเล่าเรื่องดีของเราเพราะมีคนถามครับไม่เสียหายแต่คนไม่ถามแล้วเราเล่าเขาจะพูดอะไรใครอยากรู้ใครอยากรู้ใครถามเหรอพูดทำไมเล่าทำไมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาครับใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxพี่นุ่มนิ่ม
Soft Flex เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ Miu X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุ่มนิ่มมีดีมากกว่านุ่มวาโก้ซอฟเฟล็กทะลุเบิร์ด Isuzu X Series Gotta cross the line เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่Miu X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้ซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับมาช่วงสุดท้ายเดี๋ยวผมสรุปรวมๆเลยแล้วกันนะพี่อิทเนาะถัดไปก็บอกคนที่ชอบหาเรื่องมาให้นะครับแล้วก็คนที่ไม่รู้จักน้ำใจรักษาน้ำใจผู้อื่นนะครับรวมถึงคนที่กลัวว่าเราจะได้ดีกว่าคนอยากกลัวอยากดีกว่าก็พวกริษยาไงล่ะพวกเดียวกันนะฮะคนที่ชอบหาเรื่องมาให้ก็คือเป็นคนที่อยู่ด้วยทีไรมันจะมีปัญหาเรื่องมีปัญหานี่มีเรื่องต่างๆที่เขาบอกงานเข้าอ่ะงานเข้าเป็นที่พวกเอางานมาเข้าเราเข้าและไม่รู้จักน้ำรักษาน้ำใจผู้อื่นคนเราเนี่ยนะเวลาจะพูดจาอะไรต้องคิดว่ามันจะทำให้เขาเสียอกเสียใจไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ภาษาไซเบอร์เรามีคำว่าบูลลี่ไอการบูลลี่คือการไม่รักษาน้ำใจครับคือบางสิ่งบางอย่างไม่พูดบ้างก็ได้ใช่ไปทำอะไรมากินอะไรมาเนี่ยถึงได้อ้วนขนาดนี้จะพูดทำไมก็รู้ว่าอ้วนแต่ไม่สบายใจกับความอ้วนอยู่แล้วจะพูดทำไมพูดซ้ำไงซ้ำให้ได้ยินบางคนนิ่มพูดแบบเยอะเย้ยนะเมื่อไหร่คลอดคะคือจะพุงโตใช่ไหมถึงถามเมื่อไหร่คลอดคะเนี่ย อย่างนี้คือบุลลี่ไม่ดีครับใช่ใช่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้น7ประเภทนะฮะก็ต้องเอาออกจากชีวิตนะบางทีมีเราชีวิตนึงอาจจะเจอสัก 4-5 ประเภทด้วยเหมือนกันนะผมว่านี่นะฮะในรอบตัวเราต้องหลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปปฏิบัติแบบที่เราไม่ชอบกับผู้อื่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์อาจารย์เสรีวงศ์มนทาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ